เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนแบบว่าเรามาเป็นกิจการธุรกิจครอบครัวไงมาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมโอ้โหอันนี้เขาเห็นด้วยต้องรีบที อันนี้แบบเป็นการเห็นด้วยอย่างแรงกล้ามากใช่ไหมคะทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคคืออะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยคุณไปเอาไม้กวาดไปทางไหนฮะเนี่ยคืออยากลองอะไรบางอย่างเนี่ยนิมบ้าน 2,000 บ้าน 2,000 เฮ้ยคืออะไรไม่คืออยากรู้ว่าไม้กวาดเอาทำอะไรไม้กวาดเอาทำอะไรนี่คุณไปฟาดผู้หญิงตั้งข้างถนนเลยเดี๋ยวชมว่าจะโดนตำรวจจับไหมเมลเลยนี่ไงคนที่ได้ไม้กวาดตั้งแต่เริ่มเนี่ยนี่ไงตรงนี้หรอโอ้ยได้เลยค่ะอีกแชร์มาสิเฮ้ยพี่เมลมีคนยืนอยู่หลังร้านเมื่อกี้นี่เหรอไหนลุงคะเมื่อกี้ลุงทำอะไรหรือเปล่าคะเอาเลยอันนี้ใครซื้อมาใหม่ไม่จ่ายเงินมานี่เอาของมาแต่ไม่จ่ายเงินหรอหนีไปไหนมันเลื่อนสาวน้อยหนีไปไหนหนีไปไหนเกิดอะไรขึ้นผมอยากไปดูมากเดี๋ยวหัวนี่มันโอ๊ยไม่ลบด้วยมาอันนี้ก็ไม่ลบโอ๊ยอันนี้ก็ไม่จ่ายมันนี่นะมาเป็นสู้ซีรีส์เป็นสู้ทำไมมันเดินไม่ได้อ่ะแสดงว่าเราต้องตั้งแพงกว่าราคาตลาดสักแบบ$1เลยไหมแบบแล้วมันตั้งราคายังไงผมเห็นชั้นมันหายไปอันหนึ่งซีเรียลคนซื้อเยอะมากแสดงว่าขายดีใช่ไหมเพิ่มราคาเลยด้วยสิคนมันเพิ่มราคาปุ๊บมันบ่นแล้วอ่ะเฮ้ยแกฉันมีวิธีนำเสนอให้คนไม่บ่นเว้ยถ้าเกิดลูกค้าคนไหนแม่งบ่นหยิบไม้กวาดไปทุบอีกเลยจริงน่าสนใจโอ้ยกำลังกลัวมากบ้านป่าเมืองเถื่อนบ่นเนอะบาดน่ากลัวมากนะคะพาสต้าอุ้ยเขาบอกว่านมแพงไปใช่ไหมคะคุณลูกค้าบาดเลยสิบาดนมแพงไปไม่อยู่ไม่ออกร้านที่เลยโอ้ my god อุ้ยเอ้ยเอาอะไรวานิลาคนนี้แล้วคนนี้บ่นอยู่คนเดียวว่ามันแพงเอาเลยซีนจ้าพี่เออจัดช้าพี่ให้มันไปถึงนี่พี่คนไหนเอาเลยเอาแล้วตรงแบบลมไม่ลมอยู่แล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอุ้ยซื้อซีเรียลกับเกลือเยอะเลยเอาไปให้ลูกเหรอคะลูกกินเกลือกับซีเรียลเหรอคะแม่จะเป็นโรคไตไหมน้องเมียวเก็บชาดำฝั่งซ้ายมาวางได้ไหมครับมันคนละอันสองคนนี้เขาจริงจังกันมากเลยว่ะเมียวอันนี้เหรอก็เราก็ผมเป็นผู้จัดการไงฮะคุณผมต้องจริงจังไงกับการจัดการร้านผมได้ยินได้ไงเมื่อกี้กระซิบอยู่กับเมียวตรงนี้หูดีผมหูดีครับผมหูดีกระซิบกันตั้งไกลเฮ้ยไม่เชื่อแต่หูดีขนาดนั้นเหรอเดี๋ยวน้องเมียวนี่น้องเมียวมานอกร้านดิไหนโอเคครับเมียวฟังพี่เดี๋ยวพี่จะลองอผู้จัดการไอ้บ้าเอ้ยดูจริงพี่จริงไอ้ผู้จัดการหน้าผมจริงจังเฮ้ยโอ้โหสองคนนี้ทำอะไรกันแหละฮะสองคนนี้ทำอะไรกันฮะอุ้ยอะไรอ๋ออะไรอ๋อคุณว่าไงนะไอ้ฉันมีตังค์ฉันจะออกจากร้านสมสมใหญ่ท่านพ่อมาบอกว่าไม่ได้เลี้ยงลูกมาเป็นแบบนี้ไม่จริงนะคะคือที่จริงพ่อก็เลี้ยงพวกเราดีเนาะแบบว่าพ่อบอกว่าแอชชี่เธอเป็นลูกสาวที่สวยแล้วก็เรียบร้อยที่สุดในบ้านเลยโอ้โหอันนี้พ่อน่าจะโกหกท่านพ่อบอกว่าเธอไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าพ่อขออีโมจิสีแดงนะไม่มีสิทธิ์มาเรียกฉันว่าพ่ออุ้ยโยเกิร์ตสีเขียวเริ่มขายออกอีกแล้วนะคะสำหรับโยเกิร์ตสีเขียวยอดมากเลยค่ะสีเขียวเนี่ยเป็นสีมงคลนะคะโอ้ยถ้ามีไว้ที่บ้านเนี่ยบอกเลยว่าแบบงั้นไปบ้านพี่เลยไหมคะโอ้ยไปค่ะอุ้ยดูน่ากลัวดูล่อลวงบุเนี่ยเห็นไหมบุไม่สนใจพี่ก็เลยต้องไปสนใจคนอื่นน่ะใช่สิไม่ต้องขาอ้าวเฮ้ยรันหน่อยดีวะรันหน่อยเนี่ยแชทคุ
ือคุณดูผู้จัดการแล้วของฉันเนี่ยทำไมฉันต้องบ่นอยากลาออกจากอีรานนี่ทุกวี่ทุกวันที่ฉันกระซิบนะเขาไม่ได้ยินฉันหรอกแต่คือแบบอย่าให้ฉันรวยเป็นเศรษฐีอย่าฉันถูกหวยนะบอกเลยฉันไม่อยู่หรอกโอ้ยได้ยินเสียงแมงวันแมงหวีอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลมันตีตะแกรงเชียร์มันเห็นแมงวันอยู่บนหัวกูนะครับคุณแอนจิล่าขอครับโอ้ยแกอย่าให้ถึงเวลาของฉันได้โดนเตะอะไรนะครับพวกเมื่อกี้เหมือนแมงวันจะบินมาอีกแล้วนี่แหละค่ะหนทางสู่การเป็นเศรษฐีเศรษฐีโอ้โหต้องเศรษฐีเนี่ยเสียงสูงไงเดี๋ยวเสียงต่ำเขาไม่เข้าใจเศรษฐีเออต้องออกเสียงให้ถูกเศรษฐีเศรษฐีนะคะเศรษฐีวันนี้ดูไปได้สวยเลยนะวันนี้ค่ะวันนี้บอกเลยว่าเราจะร่ำรวยกันเป็นเศรษฐี